อลลวดเอลอะไรก็ลวดเอลลวดเอลแล้วลวดเอลมันคืออะไรอะครับสวัสดีครับ YouTube ขอต้อนรับเข้าสู่ DIY by Gitchon ครับสวัสดีครับโอ้โหนะครับห่างหายไปประมาณ 2-3 อาทิตย์นะครับก็เร่งงานด้วยอะไรด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันแล้วนะครับก็คือวันนี้ทาง DIY by Gitchon ครับเราจะมาให้เพื่อนๆทำความรู้จักกับลวดเชื่อมนะครับยาวาต้า L 55ไอ้ที่เขาขนานนามเรียกว่าลวด L ลวด L นะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับพวกนักเลงคีย์บอร์ดว่าผมเชื่อมแต่ลวด L นะครับลวด L ดูซิทำไมไม่ลองลวด L ลวด L อะไรก็ลวด L ลวด L แล้วลวด L มันคืออะไรครับนะครับวันนี้ผมก็เลยนะครับหยิบยกกันมาคุยนะครับพูดถึงลวดL 55ของยาวาต้านะครับคำเนี้ยไอ้คำว่าลวด L เนี่ยจริงๆแล้วในความหมายของคนที่เขาพูดถึงเนี่ยเขาจะหมายถึงว่าอ้างไปถึงลวดเชื่อมแรงทนแรงดึงสูงนะครับคำว่าทนแรงดึงสูงคืออะไรมันจะมีลวดเชื่อม2ประเภทนะครับเอาแค่2ประเภทก่อนนะครับไอ้เป็นลวดเชื่อมเหล็กธรรมดานะครับก็คือพวกยาวาต้า FT 51ที่เป็นตระกูลขึ้นด้วยเลข6นะครับ E 60 XX E 6013นะครับพวกเนี้ยเป็นลวดเชื่อมที่เป็นทนแรงดึงน้อยนะครับส่วนตัวตระกูล L ของยาวาต้าเนี่ยนะครับก็คือขึ้นชื่อขายดีมากแล้วก็มีอายุอยู่ในตลาดนะครับทำสูตรมาตั้ง40ปีแล้วปรับปรุงสูตรมาเรื่อยๆนะครับใช้ดีมากเป็นที่นิยมของโรงงานแล้วก็ของพวกที่เชื่อมพวกเทนเลอร์รถเครนเชื่อมเหล็กใหญ่ๆหนาๆนะครับที่ต้องการทนให้โครงสร้างเขาเนี่ยรอยเชื่อมเนี่ยทนมากๆนะครับก็ใช้พวกนี้นะครับเป็นตระกูลลวด LL 55นะครับรหัสของเขาก็คือ E7 ตัวนี้ E7016 นะครับน่าจะ16แล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งจะเป็น E7018แต่ว่าในเมืองไทยไม่ค่อยนิยมนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้นะครับจะเป็นลวดเชื่อมทนแรงดึงสูงนะครับตัวยาวาต้านะครับ L 55ที่สามารถรับแรงดึงนะครับได้ประมาณ 70,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับซึ่งมันจะมากกว่าในซีรีส์ที่ขึ้นใน 6,000 นะนะครับเลข6ก็คือพวกนั้นรับได้6ปอนด์ต่อ20,000ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับคราวนี้นะครับวันนี้ผมซื้อนะครับตัว 4.0 มาเลยนะครับเหตุผลนึงที่ซื้อมาเลยนะครับเพราะว่าเอามานะครับทดสอบตู้เชื่อมเจ้านะครับตู้เชื่อมราคาถูกตัวนี้นะครับราคาประมาณ 2,500 โดยประมาณนะครับ Wellmax นะครับเอามาทดลองตั้งแต่ลวดเล็กลวดใหญ่เหล็กบ้างเหล็กหนานะครับแล้วก็มาจบที่ลวด L 55นะครับผมจักต่อกัน5เส้นเลยนะครับถ้าเห็นนะครับต่อกัน5เส้นแบบโหดๆเลยนะครับลองดูว่าไอ้เจ้าเครื่องตัวเนี้ยมันจะไหวไม่ไหวนะครับสรุปว่าไหวนะครับแล้วก็การอาร์คนะครับของตัวลวด L เนี่ยมันจะอาร์คแล้วแบบเหมือนกับว่าจะเชื่อมยากกว่าลวดอ่อนเลยเป็นลวดอ่อนแล้วกันนะครับมันจะเชื่อมยากกว่านิดนึงนะครับในตั้งแต่เริ่มอาร์คเลยมันจะค่อนข้างติดนะครับเริ่มอาร์คสตาร์ทอาร์คแล้วมันก็จะแบบติดง่ายนะครับต้องมีทักษะพอสมควรนะครับถึงจะทำให้ใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็ใช้กระแสที่สูงหน่อยนะครับวันนี้อัดเต็มแม็กของเครื่องเลยครับเพราะว่าเราเชื่อมที่4มิลเลยครับใหญ่มากลวดก็เริ่มเลยนะครับโอเคคือวันนี้เองก็มีเนื้อหาแค่นี้แหละครับอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆเองว่าถ้าเกิดสมมุติใครสร้างบ้านนะครับสร้างกับเหล็ก I beam H beam พวกนี้ H beam นะครับก็ให้เลือกใช้ลวดเชื่อมนิดนึงนะครับก็เลือกให้ถูกกับงานเพราะว่าตัวโครงสร้างบ้านเราเนี่ยมันทำด้วยเหล็กแล้วก็ค่อนข้างหนาควรจะให้ช่างเชื่อมเนี่ยใช้ลวดตระกูล L ซีรีส์ของยาวาต้านะครับ L 55พวกเนี้ยมันสามารถรับแรงดึงที่แนวเชื่อมแล้วก็ความแข็งแรงของแนวเชื่อมเนี่ยมากกว่าไปใช้ลวดเล็กแล้วก็ลวดที่เป็นซีรีส์6000นะครับหรือว่าพวกลวดเชื่อมลวดอ่อนพวกนั้นมันจะไม่ค่อยตรงกับงานเท่าไหร่ถามว่าได้ไหมแต่ก็ได้นะครับแต่มันจะไม่แข็งแรงเท่าพวกนี้นะครับต้นทุนการเชื่อมแพงกว่ากันนิดหน่อยนะครับตัวนี้ยังไงก็ฝากนิดนึงเผื่อใครกำลังแบบมีงานที่สร้างบ้านด้วยเหล็กสร้างต่อรถต่อเรือต่อเทเลอร์อะไรพวกนี้นะครับก็ควรใช้ลวดพวกนี้นะครับมันทนแรงดึงสูงมากๆนะครับยังไงวันนี้เดี๋ยววายคลิปโชว์สวัสดีครับ